วัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะมาคุยถึง3คำนะคะที่หลังจากเราฟังบอสมาแล้วเราก็งงๆไม่เข้าใจเลยว่าบอสคุยอะไรกับเรานะคะก็คือคำว่า MOP นะคะมอบนะคะไม่ใช่สิคือคำว่า COP นะคะขอบนะคะแล้วก็ MOP แล้วก็ SOP ค่ะ3คำนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะคำนี้เราจะพบในเรื่องของการทำอุตสาหกรรมนะคะออโตโมทีฟนะคะหรือว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์หรือว่าคำนี้จะเป็นคำถ้าใครคุยคำนี้ก็จะรู้เลยว่าเป็นคนที่ทำISO/TS1649หรือว่า IATF เวอร์ชันใหม่16949นะคะตัวเนี้ยเป็นการแบ่งกระบวนการในการทำงานของเราเนี่ยให้รู้ว่าฟังก์ชันการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมี3ส่วนที่เราต้องให้ความสำคัญที่จะพูดว่าแตกต่างกันไปนะคะส่วนแรกก็คือ COP นะคะ Customer Oriented Process นะคะก็คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงนะคะก็คือถ้าเรามองเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สร้างเม็ดเงินให้กับองค์กรของเรานะคะมีกระบวนการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงนะคะจะเป็นเรื่องของการดีไซน์ Development นะคะเป็นเรื่องของการManagement ต่างๆในเรื่องของการสั่งออเดอร์ในเรื่องของการ Forecast งานนะคะในเรื่องของการ Planning นะคะอันนี้เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงในเรื่องของ Productionเกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าจะต้องมีเรียกว่ามันต้องมีผลิตภัณฑ์ออกมาที่จะส่งให้ลูกค้านะคะมีการออก invoice แล้วก็มี after service นะคะตัวนี้เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงนะคะทีนี้พอกระบวนการที่2นะคะหรือว่าMOP นะคะตัว MOP เนี่ยคือ Management Oriented Process นะคะก็คือกระบวนการที่มันเป็นเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าโดยตรงนะคะเป็น Indirect ก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงแต่เราก็จะต้องมีกระบวนการเนี้ยในการทำงานด้วยเพื่อที่จะ Management หรือจัดการการทำงานในองค์กรของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Quality Policy การกำหนด Target ต่างๆการกำหนดกลยุทธ์ต่างๆนะคะและการกำหนดในเรื่องของทรัพยากรการจัดการทรัพยากรต่างๆในเรื่องของการให้ความสำคัญกับลูกค้านะคะแล้วก็การประชุมแมเนจเมนต์ต่างๆเนี่ยเป็นการจัดการเพื่อให้ตัวขอบเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะตัวสุดท้ายคือ SOP นะคะ SOPS นะคะก็คือตัวนี้เป็น Supportก็คือกระบวนการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรงไม่ได้เป็นในเชิงการจัดการแต่เป็นการสนับสนุนเป็นกระบวนการการสนับสนุนที่ทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือความต้องการของลูกค้าในบรรลุผลมีฝ่ายหรือมีโปรเซสอะไรบ้างมี purchase มีสั่งซื้อต่างๆนะคะมีเรื่องของการเงินการบัญชีต่างๆนะคะ financeเรื่องของ quality เรื่องของระบบบริหารคุณภาพเรื่องของ IT เรื่องของคนเรื่องของหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายเรื่องหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรทั่วไป general affairs เรื่องของหน่วยงานทางด้าน engineer ต่างๆนะคะง่ายได้นะคะสำหรับคนที่ถามมาว่าขอบคืออะไรนะคะแล้วเราจะแบ่งขอบได้ยังไงนะคะมองดูลูกค้าเป็นแกะหลักแล้วดูว่าหน่วยงานของเราเนี่ยมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าบ้างนะคะมีอะไรที่ไปสร้างผลกระทบหรือในเรื่องของทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจได้บ้างนะคะนั่นก็คือหน่วยงานที่เป็นขอบนะคะแต่หน่วยงานที่เชิงการจัดการเนี่ยก็คือเป็นม็อบนะคะ MOPS นะคะส่วนหน่วยงานที่ซัพพอร์ตด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเครื่องจักรเป็น IT ระบบสารสนเทศเป็นกฎหมายเป็นการสื่อสารต่างๆนะคะก็คือ SOP ค่ะ3อันแบ่งได้แล้วนะคะตอนนี้สำหรับวันนี้ Deep และ Instant Knowledge ต้องขอไปก่อนนะคะสำหรับท่านใดที่สงสัยอะไรสอบถามมาได้ด้านล่างนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ